สวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนครับวันนี้พามาดูหุ้นที่ถือว่าเซอร์ไพรส์ผมอย่างแรงเลยนะครับค่อนข้างที่จะเสียดายพอสมควรนะฮะเพราะว่าเข้าตลาดมาก็ยังเป็นหุ้นที่ราคาไม่แพงนะครับตอนนี้ Oracle Corporation ครับตัวย่อ ORCL ครับราคาอยู่ที่116เหรียญครับเมื่อวานมีการประกาศไตรมาสนะครับขึ้นมาเกือบ 6% นะฮะแล้วก็หลังจากตลาดปิดไปขึ้นมาอีก 3.64% ครับเป็นหุ้นที่ถือว่าทำผลงานได้ดีมากๆนะครับใน S&P 500ครับนี่นะครับผมเข้ามาตอน Oracle เป็นแบบนี้ครับไซด์เวย์อย่างยาวนานนะฮะ2ปีผ่านไปแล้วนะครับหุ้นก็ยังไม่โตเลยนะครับมาโตตอนช่วงที่กำลังจะเข้าปี2021นะครับแต่จนแล้วจนรอดนะครับก็ไปโฟกัสหุ้นตัวอื่นแทนครับไม่ได้ลงทุนนะฮะแม้จะมีจังหวะให้ลงทุนตั้งหลายรอบนะครับแต่ก็พลาดไปนะฮะนี่ครับแล้วก็ขึ้นมาทำ All Time High ได้แล้วนะครับ52 Week Range นะครับทำ All Time High ไปแล้วครับแต่ว่า PE นั้นฮะยังแค่21เท่านั้นเองครับยังถือว่าถูกอยู่นะครับถ้าเทียบกับในกลุ่มนี้โดยมีปันผลจ่ายอยู่ที่ 1.46% นะครับต้องบอกว่า Oracle นั้นเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีการเติบโตของเงินปันผลได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเป็นหลัก 20% นะฮะแล้วก็การเงินนะครับถือว่ายังแข็งแกร่งครับยังสามารถที่จะจ่ายปันผลได้นะฮะเดี๋ยวในส่วนของเรื่องงบการเงินนั้นเราไปดูในช่วงท้ายคลิปนะครับวันนี้เราจะไปดูกัน3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกคือก็ต้องดูผลงานปัจจุบันครับโปรเจกต์ต่างๆทุกอย่างที่ทำให้หุ้น Oracle นั้นเป็นที่น่าสนใจนะครับอย่างที่2ครับก็ต้องพูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียนะครับของบริษัทนี้และอย่างที่3ครับก็ไปดูราคานะครับสามารถเข้าได้หรือเปล่าครับมีราคาเป้าหมายอย่างไรแผนการลงทุนเป็นอย่างไรบ้างนะครับประมาณนี้ครับเราไปดูในส่วนแรกเลยครับกับผลงานประจำไตรมาสครับเมื่อวัน Oracle ครับประกาศผลงานประจำไตรมาสชนะความคาดหวังของ Wall Street ไปได้ทั้ง2 อย่างเลยนะครับทั้ง EPS กำไรต่อหุ้นนะฮะหรือแม้แต่รายได้นะครับที่เพิ่มขึ้นประมาณ 16.9% นะครับถ้าเทียบเป็นรายปีข้อดีของ Oracle นะครับมีราย product ที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับมีทั้ง service มีทั้ง cloud มีทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์นะฮะเอาชนะไปได้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่านี่ครับ up ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วดูตัวเลขที่อัพนะครับโอ้โหระดับ 20% ขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่ประสบความสำเร็จมากๆนะครับสำหรับ Oracle CEO นะครับออกมาบอกว่าผลงานรวมนะครับในส่วนของ Cloud Applications กับพวกโครงสร้างพื้นฐานนะครับรวมกันเนี่ยนะฮะเติบโตประมาณ 50% นะครับโดยเฉพาะในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานของ Oracle นะครับค่อนข้างน่าสนใจครับเพราะว่าโตระดับ 63% เลยนะครับถ้าเทียบรายปีนะฮะแล้วก็ถ้าเทียบเป็นรายไตรมาสนั้นเติบโตถึง 77% นะครับทั้ง2 อย่างนี้นะฮะเติบโตได้อย่างดีมากๆเลยนะครับและเขาก็คาดว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องครับไปถึงปีหน้าเลยนะครับ2024และถ้าเราดูจากตัวเลขนะครับน่าจะเป็นจริงได้นะครับน่าจะมีโอกาสที่มีศักยภาพเพียงพอที่ทำให้ถึงนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรที่จะนำพา Oracle ได้ไปมากกว่าจุด All Time High ณปัจจุบันนะครับในส่วนของนักวิเคราะห์ก็เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ประกาศผลงานประจำไตรมาสมานะครับก็ได้มีการอัปเกรดหุ้น Oracle ราคาขึ้นไปอีกนะครับแล้วเขาก็บอกว่าไม่ใช่ว่าจะมาตัดสินใจอัปเดตหลังประกาศไตรมาสนะครับเพราะว่าเขาคิดคำนวณมาก่อนแล้วนะฮะรวมถึงกับไตรมาสที่4ครับซึ่ง Oracle นั้นมีศักยภาพที่จะราคาพุ่งขึ้นไปสูงกว่านี้ครับนักวิเคราะห์เขาบอกนะครับว่าOracle นั้นเป็นหนึ่งในความคาดหวังของกระแส AI ด้วยนะครับจะสามารถทำไตรมาสได้อย่างต่อเนื่องนะครับในการที่จะประสบความสำเร็จและก็ด้วยอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ตอนนี้ไปเป็นพาร์ทเนอร์นะครับกับ Nvidia ที่จะทำ business ร่วมกันมากขึ้นนะครับในส่วนของ Microsoft ครับก็เป็นพาร์ทเนอร์กันมานานแล้วนะครับนี่ฮะมี Nvidia ครับที่จะพร้อมทำให้ดัน Oracle นั้นพุ่งขึ้นไปด้วยกันนะครับเลยทำให้ราคาตอนนี้นะครับถูกอัปเกรดครับคาดว่าจะแตะ130เหรียญ นะครับในอนาคตมาดูในส่วนของEarningsคอกันบ้าง นะครับว่าผู้บริหารนะฮะคิดว่าอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่ไตรมาสออกมารวมถึงอนาคตด้วยครับทีนี้ผมขอไปในส่วนของใหญ่ที่สุดเลยครับก็คือลารีเอลิสันนะครับนี่คือเป็นแชร์แมนนะฮะบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกอันดับที่4นะครับเพิ่งเช็คเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะฮะก็ด้วยจากอันที่2ที่หุ้น Oracle นั้นทำ All Time High ครับเพราะว่าเขามีหุ้นเกือบครึ่งนึงเลยนะครับที่เป็น Oracle นี่เคยมีประสบการณ์เป็นบอร์ดของ Tesla ด้วยนะครับเมื่อปี2022นะครับตอนนี้ลงมาเรียบร้อยแล้วนะฮะคร่าวๆเลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยเขากำลังเน้น Oracle Gen 2 Cloud นะครับให้เป็นพื้นฐานในการกวาดรายได้ในอนาคตนะครับคือจุดเด่นของ Oracle นี่นะฮะก็ต้องบอกว่าถูกใจบริษัทหลายบริษัทนะครับเนื่องจากว่าทำต้นทุนได้ต่ำแต่ว่ามีประสิทธิภาพที่สูงนะครับอันนี้คือจุดแข็งของ Oracle ด้วยฮะแล้วก็เขาบอกกันมาว่าสามารถทำได้ดีกว่าอันดับ1อย่าง AWS นะครับของ Amazon ด้วยนะฮะแลรี่บอกนะครับว่าจะให้ Gen 2 Cloud นี่นะครับเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของ
Oracle เลยนะครับคือจะช่วยลูกค้าได้มากนะฮะนี่ครับเขาบอกว่าลูกค้านะฮะต้องจ่ายค่าบริการเป็นรายนาทีนะครับแต่จะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าสามารถที่จะมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นเป็น2เท่านะครับก็คือเร็วมากขึ้นเป็น2เท่านั่นเองจะทำให้ลูกค้านั้นจ่ายเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับนี่ฮะคือส่งมอบความคุ้มค่านะครับบริษัทใดๆก็ตามที่ส่งมอบความคุ้มค่าได้อย่างสูงที่สุดครับน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้บริโภคครับและสิ่งที่สำคัญที่น่าจับตามองนะครับก็คือนี่ฮะ Nvidia ที่ทีมอัพกันครับกำลังพัฒนา AI นะครับ Under Oracle Gen 2 Cloud นี่แหละครับเพื่อที่จะสร้างคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกนะครับนี่ฮะ World Largest High Performance Computer นะครับซึ่งเป็น AI ครับที่มี GPU ถึง 1,600 ตัวเลยนะครับโอ้โหนี่คือโปรเจกต์ใหญ่ร่วมกับ Nvidia จริงๆนะครับก็ยิ่งทำให้หุ้นนี้นะครับน่าเก็บยิ่งขึ้นนะครับมีอาวุธอยู่ในมืออย่าง Nvidia คอยช่วยอยู่นะครับซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อ Nvidia จั่วหัวแบบนี้นะครับจะทำให้ Oracle Gen 2 Cloud เนี่ยนะครับกลายเป็นทางเลือกนะฮะ Number 1 Choice ในทันทีนะครับสำหรับการใช้ AI Develop นะครับสำหรับบริษัทต่างๆที่จะเข้ามาในภายหลังนะครับเพราะว่ามีการซัพพอร์ตถึงหลายภาษาเลยนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นในส่วนของคนที่อยู่ในสายงานนี้นะฮะจะสามารถรู้จักได้ดีนะครับแต่เรานักลงทุนรายย่อยนะครับที่ไม่ค่อยคุ้นนะฮะก็จะพูดให้เป็นภาษาง่ายๆแล้วครับว่าตอนนี้มีการเบิกทางเรียบร้อยแล้วนะครับโดย Nvidia และคาดว่าจะใช้ตัวนี้แหละครับโกยเงินได้อย่างมหาศาลได้เรื่อยๆนะครับมีการทำสัญญาอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่นะฮะไม่ต้องห่วงนะครับว่าได้ใช้ร่วมกันแน่นอนครับนอกจากนี้นะครับแรลลี่ยังบอกอีกว่าตอนนี้ก็กำลังที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับร่วมกับโคเฮียนี่นะครับเป็นบริษัทที่เก่งทางด้านซอฟต์แวร์เหมือนกันครับแล้วก็เป็นสัญชาติแคนาดานะฮะแต่ว่าตั้งอยู่ที่อเมริกานะครับมีการลงทุนร่วมกันนะครับแล้วก็พัฒนาร่วมกันครับคาดว่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆออกมาอีกในอนาคตนะครับจะมีโปรเจกต์เฉพาะทางนะครับเนี่ย New Special Large Language Models นะครับคือหนึ่งในนั้นนะฮะน่าสนใจนะครับเป็นเกี่ยวกับโปรเจกต์ทางด้านการแพทย์นะครับนะครับ Medical Professional ครับคิดว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับก็โดยสรุปแล้วนี่นะก็ออกมาอัปเดตเน้นไปที่โปรเจกต์ต่างๆนะครับแล้วก็ Oracle Gen 2 Cloud นี่แหละครับเมื่อเราเห็นแบบนี้นะครับกับโปรเจกต์ต่างๆนะฮะก็พาร์ทเนอร์ครับรวมถึงกับไตรมาสของตัวเลขจริงนะฮะที่ออกมาก็คิดว่า Oracle นะครับมีภาษีดีมากเลยฮะที่จะเติบโตไปได้ตามที่คาดไว้นะฮะผมมองว่า Oracle นั้นเป็นหุ้นที่น่าเก็บเข้าพอร์ตเหมือนกันนะครับคาดหวังอนาคตได้ฮะในส่วนของ Financial Health นะครับแม้ว่า Oracle นั้นจะมีสถานะการเงินที่ถือว่าแข็งแกร่งนะครับนี่ครับยังมีทั้ง Free Cash Flow ครับระดับ 5,000 ล้านนะครับรวมถึงเงินสดระดับ 20,000 ล้านนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะแต่ก็ยังคงที่จะมีหนี้สินที่สูงนะครับแม้ว่าจะเริ่มที่จะทยอยจ่ายหนี้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูในส่วนของหนี้สินระยะยาวนะครับที่มันมากกว่าสินทรัพย์นะครับก็น่าเป็นห่วงอยู่บ้างนะครับอนาคตนั้นถ้าต้องการเงินลงทุนสูงสูงมากๆนะครับหรือว่าต้องแข่งกันจริงๆครับสร้างโรงงานใหม่ซื้อกิจการหรืออะไรก็ตามนะครับที่จำเป็นไม่แน่ว่าจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับเพราะว่า long term liabilities นะครับหนี้สินระยะยาวนี่คือก็มีผลเกี่ยวกับการลงทุนชัดเจนนะครับมีผลกับการกู้เงินมีผลกับเรื่องเครดิตสินเชื่อนะครับมีทั้งหมดเลยครับเพราะว่ามันเป็นหนี้สินเกิน1ปีนะครับเหมือนเป็นชนักติดตังที่เราจะต้องจ่ายทุกๆปีนะครับยอดจะต้องถูกมาคำนวณในส่วนของเรื่องงบดุลด้วยนะครับในความคิดเห็นของผมนะครับ Oracle นั้นถือว่ามีข้อดีหลายเรื่องเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากๆนะครับ Oracle นั้นมีฐานลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟนนะครับฐานลูกค้าของ Oracle นั้นเกินกว่า 400,000 รายนะครับมีลูกค้าหลายธุรกิจอยู่ทุกมุมโลกเลยฮะคิดถึงฐานข้อมูลขนาดใหญ่นี่ต้องคิดถึง Oracle ครับอย่างที่2นะครับ Oracle นั้นถือว่ามีความเชี่ยวชาญจริงๆครับในเรื่องเชิงลึกของเทคโนโลยีฐานข้อมูลนะฮะดูจากที่ Larry Ellison นะครับเพิ่งออกมาบอกว่า Oracle นั้นก็ยังสามารถที่จะไปต่อได้นะครับยังมีการอัปเกรดอยู่เรื่อยๆนะครับทำให้มีประสิทธิภาพที่เท่าทันกับตลาดนะครับเพราะต้องบอกนะครับว่าตลาดนั้นมีความต้องการที่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับซึ่ง Oracle นั้นต้องบอกว่ามีเทคโนโลยีมีทีมงานมี CEO นะครับที่จะทำให้พัฒนาไปได้ตรงตามกับกลุ่มลูกค้าและก็เทียบทันโลกนะครับอย่างที่3ครับที่เราบอกมาตอนต้นคลิปนะครับก็คือ Oracle นั้นมีการนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะฮะนอกเหนือจากฐานข้อมูลแล้วก็ยังมีโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์นี่แหละครับที่ถือว่าจะเป็นตัวชูโรงเด่นในอนาคตเลยนะครับแล้วยังมีพวกซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ต่างๆครับมีโซลูชันให้ได้นำเงินเข้าบริษัทในหลากหลายช่องทางด้วยกันครับอย่างต่อไปก็คือในเรื่องของฐานะการเงินครับแล้วก็การจ่ายปันผลเชื่อถือได้นะครับแล้วก็แข็งแกร่งด้วยนะครับ
ข้อสุดท้ายนะครับต้องบอกว่า Oracle นั้นฉลาดมากนะครับในการที่เน้นการจับมือกันกับพาร์ทเนอร์นะครับพัฒนากันไปในด้านเชิงกลยุทธ์นะครับเรียกง่ายก็คือแบบวินวินนะครับได้ทั้งคู่นะฮะไม่ว่าจะเป็น Salesforce VMware Microsoft นะฮะที่เป็นพาร์ทเนอร์กันมาอย่างนานนะครับล่าสุดก็ได้ Nvidia นะครับแล้วก็ตัวที่เขาคิดว่าจะเข้ามาพัฒนาภาษา AI เชิงลึกเลยให้กับ Oracle นะครับก็คือ Cohere ตัวนี้แหละครับซึ่งบริษัทนี้นั้นถือว่าเป็นผู้บุกเบิกชั้นนำทางด้านภาษา AI เลยนะครับช่วยพัฒนามาหลายธุรกิจแล้วนะหลายบริษัทนะครับในการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่น่าทึ่งนะฮะบริษัทนี้แม้ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพของแคนาดานะครับแต่คือถือว่าถ้าทั้งเรื่องทางด้าน AI นั้นคือเป็นระดับต้นๆเช่นกันนะครับไม่งั้น Oracle ไม่สามารถที่จะดึงมาร่วมทีมร่วมพัฒนาเป็นเงินจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์นะครับเรียกได้ว่าน่าจับตามองจริงครับสำหรับพาร์ทเนอร์ของ Oracle นะครับเหล่านี้คืออาวุธทั้งนั้นเลยฮะที่จะใช้สู้เพื่อการเติบโตในอนาคตนะครับในส่วนของเรื่องความเสี่ยงของหุ้น Oracle นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตลาดฐานข้อมูลหรือว่าตลาด Cloud Computing เนี่ยนะฮะ Cloud Infrastructure มีการแข่งขันที่สูงมากๆนะครับ Oracle นั้นไม่ใช่เผชิญกับการที่จะต้องไล่ตามผู้นำนะครับยังจำเป็นจะต้องฉีกหนีสตาร์ทอัพที่จะเพิ่มขึ้นมาในอนาคตอย่างไม่รู้จบแน่นอนครับเพราะว่าธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจอนาคตนะครับแล้วก็สามารถทำกำไรได้ดีนะฮะอย่างที่2นะครับก็เป็นในเรื่องของการใช้จ่ายทางด้านภาคส่วนเทคโนโลยีของแต่ละบริษัทนะครับถ้ายามที่เศรษฐกิจดีนั้นไม่มีปัญหานะฮะแต่ถ้ายามที่เศรษฐกิจแย่อย่างที่เราเคยเห็นตรงช่วงพีคเงินเฟ้อนะครับหุ้นกลุ่มนี้นะฮะจะตกอย่างหนักเลยนะครับอันนี้ก็มีส่วนเกี่ยวกับเรื่องพวกการใช้จ่ายทางด้าน IT นะครับมันเป็นที่ทุกองค์กรจะต้องเผชิญนะครับถึงแม้ว่าจะมีความจำเป็นนะครับแต่ความต้องการของผลิตภัณฑ์ก็ต้องลดลงนะฮะอย่างที่3ความเสี่ยงทางด้านกฎระเบียบและกฎหมายครับก็เช่นเดียวกับพวก Big Tech ต่างๆนะครับ Oracle นั้นก็อยู่ภายใต้ความเสี่ยงกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆเหล่านั้นด้วยนะครับข้อพิพาททางด้านทรัพย์สินทางปัญญาการสอบสวนต่อต้านการผูกขาดนะครับโดนเช่นกันนะครับก็จะมีค่าปรับมหาศาลหรือบทลงโทษนะฮะแล้วก็ชื่อเสียงทางด้านแบรนด์ด้วยนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับก็งบดุลที่เราเพิ่งไปดูกันมานะครับเรื่องในส่วนของหนี้สินระยะยาวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงนะครับยังไงก็ต้องมองฮะอย่างไรความเสี่ยงก็คือความเสี่ยงนะครับอยู่ที่ว่านักลงทุนนั้นจะมองว่ามันเป็นความเสี่ยงที่ขึ้นมาเป็นอันดับ1นะครับหรือว่าจะเป็นความเสี่ยงที่รับได้นะครับโดยสรุปแล้วครับผมยังคงมองว่านะฮะเมื่อเรามาชั่งข้อดีข้อเสียทุกอย่างที่เราได้พึ่งพูดมาครับกับอนาคตของ Oracle ทำธุรกิจที่ถือว่าเป็นอนาคตจริงๆนะฮะและแบรนด์เขาก็มีชื่อเสียงผลิตภัณฑ์มีความคุ้มค่ามากๆนะครับผมยังมองว่า Oracle นั้นยังคงเป็นหุ้นที่น่าลงทุนเก็บระยะยาวนะครับถ้าใครเห็นตรงกันนะครับเราไปดูในส่วนของเรื่องราคาและการวางแผนในการเข้าลงทุนนะครับนี่คือกราฟของ Oracle นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาทำ break all time high มาแล้วนะฮะนี่ all time high อยู่ตรงนี้นะครับ break ขึ้นไปแล้วครับพุ่งสูงขึ้นไปแล้วก็เพื่อนๆก็จะเห็นว่านักลงทุนรายใหญ่นะครับเข้าเก็บมาสักพักใหญ่ๆเลยนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาครับซึ่งเริ่มนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นแต่มาพีคนี่นะครับช่วงต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะครับเข้าเก็บกันอย่างหนักหน่วงเลยนะครับและเพื่อนๆครับต้องทำใจนะฮะถ้าใครที่จะเข้าตอนนี้เลยนะครับเพื่อนๆจะต้องสังเกตว่าเขามีการเข้าเก็บมาตั้งนานแล้วนะครับอย่างที่ว่านักลงทุนรายใหญ่ทั่วโลกนะครับพร้อมใจกันจะเทขายทำกำไรนะครับถ้าเขาเห็นว่าเป็นจุดที่สมควรหรือว่ามีปัจจัยลบอะไรอื่นๆเข้ามาที่คิดว่าถึงเวลาที่จะขายทำกำไรละหุ้นจะต้องร่วงอย่างแน่นอนนะครับนี่เป็นส่วนของมุมมองคร่าวๆนะฮะแต่ถ้าใครคิดว่ามองหาอยากจะลงทุนนะฮะมีงบประมาณมาเยอะจำเป็นที่จะต้องแบ่งไม้นะครับไม้แรกนั้นผมให้อยู่ที่103ถึง105นะครับ Oracle นั้นไม่สามารถที่จะพลิกกลับมาเป็นขาลงได้แน่นอนแล้วนะครับเมื่อเราพิจารณาจากปัจจัยกระแส AI แล้วก็ปัจจัยที่เงินเฟ้อลดลงนะครับนะถ้าเรารอตรงนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างยากเอาที่ว่าเห็นที่จะได้ลงทุนกันจริงๆดีกว่านะครับแล้วก็มองไปในระยะยาวๆหน่อยไม้แรก103ถึง105ไม้ที่2ครับ88ถึง90นะฮะไม้นี้ผมยังมองว่ายากมากๆเลยนะครับสำหรับตอนนี้ก็เป็นแผนกลยุทธ์ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครพิจารณาแล้วว่าโอ้โหหุ้นนี้มันไปได้จริงๆนะครับอยากที่จะเก็บในระยะยาวแล้วก็อยากจะเพิ่มสัดส่วนด้วยนะฮะแล้วก็สามารถรับความเสี่ยงการติดดอยหรือความผันผวนได้นะครับอาจจะใช้ไม้เล็กๆนะครับเข้าไปแย่ดูก่อนก็ได้นะราคานี้นะครับหรือว่าจะรอราคาย่อนิดนึงนะฮะแต่เพื่อจะเห็นแล้วว่าตามประวัตินั้นตั้งแต่เป็นขาขึ้นนะฮะก็ยังย่อไม่ค่อยได้เยอะมากนักสักเท่าไหร่นะครับใครจะวัดดวงรอย่อก็ได้นะครับโอเคครับนี่ก็คือ2กลยุทธ์สั้นๆนะครับระหว่างเก็บยาวนะครับกับรอราคาที่2ไม้นี้นะฮะโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ